คุณผู้ชมคะสถานการณ์บริเวณชายแดนจีนและเมียนมาดูเหมือนที่จะบรรเทาความร้อนแรงลงไปได้บ้างนะคะหลังจากที่รัฐบาลเมียนมาออกมาแสดงความเสียใจเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าเครื่องบินรบ MiG-29 ซึ่งหน้าตาแบบนี้นะคะได้ทิ้งระเบิดบริเวณมณฑลยูนนานของประเทศจีนและทำให้มีคนจีนเสียชีวิตไป4คนและบาดเจ็บ9คนเป็นรายงานที่ออกมาโดยสำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนนะคะซึ่งตอนแรกรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้แสดงท่าทีแต่อย่างใดแต่ว่าวันนี้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจและบอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้เหตุเกิดขึ้นเพราะว่าบริเวณเขตปกครองตนเองโกกั้งนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมียนมามีการสู้รบต่อเนื่องกันมาประมาณ1เดือนแล้วปรากฏว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าเครื่องบินรบจากประเทศเมียนมาบินเข้าไปทางฝั่งยูนนานเพราะต้องการที่จะถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏโกก้างนะคะซึ่งกำลังทำการสู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลเมียนมาค่ะตรงนี้กลายเป็นจุดละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ที่เดินทางอพยพจากประเทศเมียนมาไปทางฝั่งยูนนานหลายหมื่นคนแล้วซึ่งเป็นบริเวณที่มีพรมแดนติดกันระหว่างจีนและเมียนมายาวถึง 2,000 กิโลเมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะก็คือภาพที่ค่ายที่มณฑลยูนนานค่ะได้เห็นภาพของเหยื่อที่โดนระเบิดที่หมู่บ้านที่เมืองหลินชางในมณฑลยูนนานนะคะรายงานระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นระหว่างที่ชาวสวนกำลังทำไร่อ้อยเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เป็นครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์โดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าระเบิดครั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการต่อสู้ระหว่างกองกำลังทหารรัฐบาลกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธชาติพันธ์รัฐบาลจีนประณามเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหลิวเจิ้นหมินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียกตัวทิดลินอ่อนเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำกรุงปักกิ่งเข้ารายงานตัวเมื่อคืนวันศุกร์ร้องขอให้เมียนมาสอบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีคนจีนเสียชีวิตและขอให้ลงโทษผู้ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยท่าทีของรัฐบาลเมียนมาที่ออกมาแสดงความเสียใจนี้ส่งผลต่อสถานการณ์บริเวณพรมแดนจีนและเมียนมาอย่างไรนะคะช่วงนี้ที่ฉันจะสอบถามจากคุณวินมิตรโยสารวินค่ะผู้สื่อข่าว BBC ภาคภาษาพม่าค่ะสวัสดีค่ะคุณวินมิตรคะครับสวัสดีครับสถานการณ์ที่ได้รับรายงานล่าสุดขณะนี้ยังมีการสู้รบอยู่ไหมคะระหว่างบริเวณพรมแดนของโกกั้งและของประเทศจีนนะคะโกกั้งกับรัฐบาลพม่าทหารพม่าเนี่ยยังมีการสู้รบอยู่ครับปลายไปนะฮะจะมีทุกวันแล้วก็ตามแนวชายแดนพม่ากับจีนก็ตึงเครียดปัจจุบันเนี้ยเพราะทางการจีนเองก็เอาเสริมกำลังเข้ามาชายแดนมากมายฮะเห็นเนื่องจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยระเบิดไปลงที่ฝั่งจีนแล้วก็มีคนเสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก8คนทางการพม่าเขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เสียใจด้วยวันนี้ออกแถลงการณ์ที่นักสืบทางการของพม่าด้วยนะฮะสรุปว่ายืนยันได้แล้วใช่ไหมคะคุณวินมิตรคะว่าเป็นเครื่องบินรบจากกองกำลังเมียนมาที่บินเข้าไปทางพรมแดนของประเทศจีนนะคะทางพม่าเองยังไม่ยอมรับค่ะเขาบอกว่าจะตรวจสอบอีกรอบนึงเพื่อแน่ใจว่าของพม่าเองหรือว่าของกู้การหรือเปล่าฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่ากู้การก็อาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อเข้าใจผิดกันลักษณะนี้นะฮะเขาทางการพม่าพูดว่าอย่างนั้นฮะข้อมูลที่มีพอจะระบุยืนยันได้ขนาดไหนคะว่ากลุ่มกบฏหรือว่าแกนนำของกลุ่มกบฏโกก้างเนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่ทางฝั่งประเทศจีนนะคะตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะฮะเพราะทางการจีนเองก็บอกว่าไม่เคยสนับสนุนนะฮะแต่ทีนี้ทางพม่าเองก็กล่าวหาแบบทางอ้อมว่าอาวุธแล้วก็กำลังคนบางส่วนก็มาจากจีนก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตำแนวชายแดนเนี่ยอาจจะมีญาติพี่น้องฝั่งโน้นด้วยฝั่งนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเขาเนี่ยอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มกู้ข้างก็เป็นไปได้ครับ
สถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ผู้คนที่เขตโกก้างยังเดินทางอพยพไปทางยูนนานอย่างต่อเนื่องไหมคะคุณวินมิทคะความรุนแรงนี้ปะทุ กันมาประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะคะข้ามไปฝั่งจีนเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะครับเพราะว่าสถานการณ์แถวล้าไก่ที่เมืองหลวงของโกก้างก็ว่าได้ตรงนั้นคงสงบบ้างแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ทหารพม่าไปไล่โจมตีทหารกู้ก้างมากกว่าฮะแต่อนาคตของกู้ก้างก็คงไม่สดใสนะครับเพราะว่าช่วงกลุ่มน้อยหลายกลุ่มเนี่ยเขากำลังหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าวันนี้เองก็กลุ่มกระชิงก็พบเจรจากับประธานาธิบดีเต็งเสิ่งด้วยแล้วก็ผบ.ส่วนด้วยเพราะฉะนั้นการหยุดยิงของอนาคตเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นกองกำลังของทหารก็อาจจะไปถล่มโกก้างได้ฮะเพราะฉะนั้นโกก้างก็อาจจะมีปัญหาการสู้รบอยู่เหมือนกันฮะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบินมิตรคะสวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพรมแดนจีนและเมียนมานะคะซึ่งยังมีการสู้รบที่ปะทุขึ้นมาระลอกล่าสุดก็คือระหว่างกองกำลังปกครองตนเองของโกก้างและกองกำลังของรัฐบาลเมียนมาค่ะ